Garden Art Space Landmark แห่งใหม่จังหวัดชลบุรีที่ไม่ควรพลาดพื้นที่สวนที่สร้างแรงบันดาลใจและทำให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติปักหมุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองชลบุรี Garden Art Space สวนสวยที่ถูกออกแบบมาให้คุณได้ใกล้ชิดสัมผัสกับธรรมชาติผ่อนคลายรับพลังจากต้นไม้สายน้ำพร้อมเสพงานศิลป์บนพื้นที่สร้างสรรค์จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจดื่มด่ำใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าที่เคยตอกย้ำนิยามคาเฟ่ที่เป็นมากกว่าคาเฟ่พร้อมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่21 ธันวาคม 2566นี้เชิญคุณมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษท่ามกลางพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ผ่านการออกแบบภายใต้แนวคิดหลักอย่างConnecting Nature ก็เป็นการเปิดตัวสวนนะครับซึ่งใช้เวลาทำมาตั้งแต่เปิดตัว5 เดือนนะฮะซึ่งคนที่นี่นะครับก็มีความตั้งใจที่จะทำให้เป็นจุดรวมตัวของพวกศิลปินนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของงานดนตรีเรื่องของสวนเรื่องของกาแฟนะฮะซึ่งผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสุนทรียภาพของมนุษย์นะครับก็ดีใจมากฮะที่ได้มีวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่หรือตรุษจีนวันแห่งความรักนะฮะผมคิดว่าเราก็จะมีธีมที่จะจัดงานล้อไปกับเทศกาลเหล่านี้ครับคือถูกใจมากครับคือเราเป็นแฟนนานาคอฟฟี่อยู่แล้วแล้วก็ที่ชลบุรีเราทราบมาว่ามีแลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับคนที่เป็นคนชลบุรีเองหรือว่าใครที่เป็นแบบนักท่องเที่ยวที่มาชลบุรีก็มาที่ Harudot นะครับชลบุรีบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์ได้นะครับแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าโดยนานาคอฟฟี่เนี่ยบรรยากาศความสวยงามนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องของรสชาติกาแฟบาริสต้าทุกคนใส่ใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเองเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟก็จะชอบร้านที่กาแฟอร่อยถ่ายรูปสวยบรรยากาศน่านั่งแล้ววันนี้บวกกับมีเมนูพิเศษด้วยครับที่พุทแล้วก็ทางนานาได้ร่วมกันครีเอทเพื่อเป็นการที่แบบเฟสทีฟคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ไปด้วยในตัวนะครับวันนี้ก็เลยได้มา1เมนูแล้วก็เป็นการได้ร่วมทำบุญด้วยนะครับเมนูนี้ฝากด้วยแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครที่มาที่นี่จะมีขายถึงแค่วันที่31 มกราคมนะครับเมนูนั้นชื่อว่า Strawberry Cloud Coffee ครับเป็นเมนูที่ทานแล้วจะมีความสุขยิ้มแย้มเหมาะกับเทศกาลครับจริงๆงานศิลปะของเตยคือเราอยากให้คำภาษาไทยกลายเป็นงานศิลปะจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่นะคะที่แบบเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะว่าเตยชอบตามหาสเปซที่ทุกคนให้คุณค่าในศิลปะชีวิตความรักความสุขแล้วก็รวมถึงความเศร้าเตยว่าวาเลนไทน์นี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าค่ะจะพื้นที่นี้จะเต็มไปด้วยความรักแล้วคนที่เข้ามาอ่านคำของเตยที่ร่วมกับทารุดอทจะได้ของขวัญชิ้นเล็กๆกลับไปนั่นคือการเคารพคุณค่าแห่งรักในความเป็นมนุษย์ของตัวเองขอบคุณค่ะผมฝากนะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับทารุดอทชลบุรีบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับที่นี่อย่างที่บอกว่าร้านสวยกาแฟอร่อยนะครับแล้ววันนี้เราเพิ่งเปิด Garden Art Space ไปนะครับก็มีพื้นที่ของพี่ๆแบบที่ชื่นชอบศิลปะรวมถึงพี่เตยยี่นะครับกุมภาเนาะได้เจอข้อความที่เกี่ยวกับความรักให้กำลังใจมานั่งชิมกาแฟนัดเพื่อนมาสังสรรค์กันด้วยแล้วก็ฝากเมนูของพุทธด้วยแล้วกันนะครับที่ร่วมกับทางนานาคอฟฟี่นะครับ Strawberry Cloud Coffee นะครับก็ทุก50 บาทได้ทำบุญกันด้วยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับปาเจียวปัญเยอะครับผมอ